สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐดลปัญญาพรชื่อเล่นชื่อเรนุกอยู่ชั้น8ชั้น9ทับ1ครับก็เนื่องจากผมมีปัญหาลืมปิดไฟภายในบ้านผมก็เลยคิดจะทำโครงงานการใช้โทรศัพท์มือถือในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านโปรแกรม Arduino ครับก็เนื่องจากว่าผมลืมปิดไฟบ้านบ่อยๆก็จะเสียค่าไฟที่บ้านเยอะหน่อยเพราะว่าเปิดผมตอนเข้าบ้านผมก็จะเปิดไว้ทุกห้องแต่ว่าผมใช้แค่ห้องเดียวแต่ผมก็เปิดไว้ทุกห้องเพราะผมกลัวผีแล้วผมก็จะโดนแม่ว่าเดือนนี้ให้จ่ายค่าไฟเองเพราะว่าผมเปิดไว้แบบว่าเปิดตั้งแต่พัดลมไว้ห้องนี้แล้วก็ไปเปิดไว้ห้องนู้นแต่ผมอยู่ห้องนู้นแต่ผมเปิดพัดลมห้องนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือ Internet of Things ครับเป็นหนังสือที่จะเปลี่ยนให้บ้านของคุณกลายเป็นบ้านแบบสมาร์ทโฮมก็คือสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทั้งหมดผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็จะมีหน้าจอที่ให้เห็นถึงการทำงานภายในบ้านเปิดอยู่ตลอดเวลาครับแต่ก็กินแบตนะก็เป้าหมายผมคือผมต้องการใช้แอป Bing ในการเป็นตัวกลางสำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับก็แบ่งเป็นโซนแต่ว่าผมทำงานช้าผมก็ใช้บ้านแค่โซนเดียวครับงบประมาณผมก็ไม่เกิน700ครับเพราะว่าความจริงมันแค่300เท่านั้นแหละแต่ว่าอีกประมาณ 2-300 ผมเอาไปซื้ออะไรก็ไม่รู้ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะซื้อมาทำไมอุปกรณ์ผมก็ใช้เป็นปลั๊กพ่วงแล้วก็มีตัวรีเลย์แล้วก็บอร์ด Wi-Fi ที่เอาไว้ลงโปรแกรมกับควบคุมครับแล้วก็มีตัววัดอุณหภูมิกับ LED เอาไว้ทดลองโปรแกรมออโต้ครับส่วนตอนทำงานเวลาการทำงานที่ผมจัดผมก็ความจริงแล้วจัดไปผมก็ไม่ได้ทำตามเลยผมก็ไปทำขั้นตอน2ก่อนแล้วมาขั้นตอน1ก็ไปขั้นตอน4ผมไม่รู้ว่าจัดทำไมก็ถ้าเกิดตอนที่จัดผมก็จัดเป็นตอนแรกก็คือออกแบบก่อนแล้วก็ซื้ออุปกรณ์แล้วผมก็ไปทำโปรแกรมแบบแมนนวลก็คือควบคุมเองกับออโต้คือลงโปรแกรมไว้ก่อนครับแล้วก็ขั้นตอนแรกของผมก็คือผมทำแบบแมนนวลก็คือควบคุมเองเป็นกดปุ่มเปิดปุ่มปิดแล้วก็ทำเป็นออโต้ก็คือเป็นหลอดไฟ2ดวงแล้วก็ลงโปรแกรมไว้ว่าเปิด2วิดับ1วิแล้วก็ดับ1วิเปิด2วิครับแล้วก็อันที่3ก็คือผมเอาเครื่องวัดอุณหภูมิมาใส่ด้วยเพื่อติดเอาไว้เป็นแบบว่าพ็อกเก็ตเสริมพอดีตอนช่วงนั้นงานมันจะว่างก็ผมไม่ได้ทำผมก็ติดเล่นขั้นตอนที่4ก็คือผมทำปลั๊กอันเนี้ยตัวปลั๊กผมก็เอาไฟมาติดก็คือเอาไฟมาติดกับสายไฟของปลั๊กอันนึงแล้วก็มาติดกับทองเหลืองเพื่อเป็นเหมือนตัวคัดไฟควบคุมการปิดเปิดของไฟฮะแล้วก็ทำเอาประกอบเหมือนเดิมแล้วก็พันสายไฟให้มันดูสวยขึ้นแต่มันก็ไม่สวยขึ้นหรอกแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6ก็คือผมเอาวงจร2อันมารวมกันเพื่อจะใช้อินเทอร์เน็ตในการควบคุมได้ครับก็จากการทดลองการทำนักก็จะเห็นว่าทางด้านขวาเป็นอุณหภูมิแล้วก็ทางด้านซ้ายเป็นความชื้นแล้วก็ตรงกลาง2อันที่เป็นวงกลมอันเล็กๆจะเป็นควบคุมหลอดไฟ LED เขียวกับแดงแล้วก็ตรงข้างล่างจะเป็นตัวคัดก็คือเหมือนเราคัดไฟบ้านเล่นอ่ะเอาขึ้นลงเอาดับเปิดดับเปิดปิดดับทำให้แบบไฟจะขาดนะฮะแล้วก็ปัญหาที่ผมพบเลยหลักๆก็คือผมเป็นคนแบบว่าจะซื้ออะไรก็ดูแค่สีเอ้ยสีสวยซื้ออันนี้แหละแต่ความจริงซื้อมาเราใช้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้เป็นคนใช้ตังค์ที่แบบว่าฟุ่มเฟือยมากไปซื้อของแล้วซื้อของครั้งนึงอ่ะผมต้องไปซื้อใหม่อ่ะ 2-3 ครั้งเพราะซื้อมาผิด
ครั้งที่สองก็ผิดครั้งที่สามก็ผิดก็ไม่รู้เป็นไรเป็นตั้งแต่เด็กแล้วก็ข้อดีของอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้จริงครับแต่ว่ามันจะช้าข้อเสียก็อย่างที่พูดไปมันจะช้าเพราะว่าเน็ตผมมีปัญหาเรื่องเน็ตมีปัญหาเรื่องเน็ตมากเลยเพราะเน็ตมันไม่ดีใช้มันจะกระตุกอะฮะก็ผลจากการทำงานก็คือตอนนี้มันใช้ได้แต่ว่าจากภาพคือผมจะลองจากของที่มันแบบว่าใช้ไฟน้อยๆจะได้กันไฟดูดเพราะเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยรอบคอบอะแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะทำต่อก็คือผมอยากลองเปลี่ยนบ้านเป็นสมาร์ทโฮมครับขอบคุณครับ